สวัสดีค่ะนายกายครับค่ะสวัสดีค่ะผลของคำตัดสินของ BWF นะคะตอนนี้คือน้องเมย์รัชนกพ้นจากการถูกกล่าวหาว่าใช้สารต้องห้ามตรงนี้แล้วพูดต่อไม่ไหวอันนี้คือภาษาอังกฤษนะคะอันนี้คือภาษาไทยที่แปลแล้วก็จะเริ่มฟ้องในวันพรุ่งนี้ค่ะแล้วเมย์ก็ที่ผ่านมาก็ถือว่าค่อนข้างเครียดว่าตัวเองจะได้ไปแข่งไหมแต่ว่าพอได้ทราบผลแล้วก็รู้สึกโล่งอกว่าตัวเองก็คือที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าเราก็กดดันเหมือนกันเพราะว่ามันก็ถือว่าเป็นความฝันของเมย์ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในครั้งนี้ค่ะเมย์ก็ต้องขอบคุณอีกครั้งค่ะขอบคุณทีมงานที่คอยช่วยเมย์แล้วก็ทำให้เมย์ได้ไปแข่งในครั้งนี้ขอฝากคำกราบขอบพระคุณจากคณะทีมงานนะคะไปยังนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคณะรัฐมนตรีแล้วก็โดยเฉพาะรัฐมนตรีหลายท่านที่แสดงความห่วงใยแล้วก็ติดตามโดยตลอดนะคะทุกภาคส่วนไม่ว่าภาครัฐภาคเอกชนแสดงความห่วงใยและให้กำลังใจอย่างต่อเนื่อง